คลิปนี้เป็นลอกหมุนซ้ายนะครับชิมาโน่นะครับนะนะชิมาโน่บ้างคลิปไดว่าหลายคลิปแล้วนะตัวนี้หมุนซ้ายนะครับเป็น DC นะครับนี่สกอร์เปี้ยน DC ตัวเก่านะครับสปูนแดงแจ๋เลยนะฮะหมุนซ้ายตัวนี้มาพร้อมแขนแต่งนะครับไดทอร์นาโดนะครับนี่นะครับดีทอร์นาโดนะครับหมุนลื่นดีนะลูกปืนเดิมนะตัวนี้นะครับแต่หมุนลื่นมากเลยสปูนก็หมุนลื่นนะครับตอนแรกผมนึกว่าเซรามิกไม่ใช่นะเป็นลูกปืนเดิมเนี่ยลื่นดีจังเลยเนี่ยดูปรับคอนแค่นิดเดียวเองนะเห็นไหมเดี๋ยวดูความลื่นของลูกปืนก่อนนะค่อยดูสภาพลองนะดูนะนี่ผมปรับชิดหนืดเลยนะเนี่ยหนืดจนแขนไม่หมุนแล้วเห็นไหมเนี่ยหนืดจริงๆนะเห็นไหมเนี่ยผมคลายนิดเดียวเองนะดูมือนะนี่นิดเดียวเองนะดูดินี่ลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนเซรามิกลูกปืนสแตนเลสนะครับลูกปืนเดิมนะครับผมหมุนตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยโอ้โหได้ของแต่งไว้ได้ลูกปืนเซรามิกมาอีกนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ครับเป็นลูกปืนเดิมของชิมาโน่นะครับลื่นดีมากอ้าวขี้โม้ลูกปืนลื่นแค่นี้พอนะครับต่อไปก็มาดูร่องรอยนะครับดูร่องรอยที่ลอกนะครับอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูช้าๆชัดเจนนะครับดูช้าๆนะครับเป็นลอกมือ2นะครับรอบ7นะครับเฟืองไม่ขึ้นมือด้วยนะเฟืองเนียนนะครับอ่ะมีเห็นไหมมีนะมีรอยนะเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับด้านบนนะครับดูอักษรสกอร์เปียนนะครับชัดเจนนะครับดีซีไม่มีถลอกนะครับดูนะฟิงเห็นไหมสวยดูเฟืองสับปะรดสวยนะเห็นไหมเดี๋ยวหมุนให้ดูนิดนึงไม่มีติดขัดสะดุดอะไรเลยนะอ้าวเนี่ยนะเอกอุตส่าห์ทำคลิปรีวิวให้ดูชัดเจนทุกจุดทุกมุมนี้นะดูกันหน่อยนะครับราคาอยู่ในคลิปนะอยู่ท้ายคลิปนะใครอยากรู้ราคาก็ไปกดไลค์ดูแถวตอนใกล้ๆจะจบคลิปได้เลยนะเอกบอกราคาไว้นะครับฝาเป็นแบบนี้ปรับ DC ได้3อะไร3โหมดนะครับสำหรับสายนะครับ3สายนะครับก็เป็นแบบนี้เลยด้านล่างด้านล่างก็สวยนะครับตัวนี้J8นะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับเฟืองตัวนี้นะครับงานชโดนะครับเหมาะกับงานชโดเลยนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับนักตกปลามือใหม่ด้วยนะครับมือใหม่เลยนะเพราะว่า DC ตัวนี้มันเข้มนั่นเองนะครับ DC มันเข้มนะครับมันฟู้ยากนะครับมันฟู้ยากมันดีอย่างนึงคือมันฟู้ยากข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันตีเหยียบเบาแบบไม่ได้ระยะอะพวกหนอนยางอะไรแบบเนี้ยจบเลยนะหนอนยางที่แบบว่าไม่ใส่ตะกั่วหน้าอย่างเงี้ยตีแบบยากนะมาเพราะว่า DC มันเข้มนั่นเองนะครับกบยางนี่ได้อยู่นะกบกระโดดเนี่ยกระดี่อย่างเงี้ยเหมาะเลยนะครับใครที่เล่นเหยียบแบบนี้นะพวกกบไม้กบกระโดดนะแล้วก็กระดี่นะครับเหมาะครับปักนะครับเหมาะนะครับฟูยากมากนะครับ DC ตัวนี้เข้มนะ DC ตัวนี้ไม่มีเสียงดังนะมันไม่มีเสียงดังนะเนี่ยขนาดมันทำงานผมยังรู้สึกสะท้านขึ้นมาที่มือนะ DC ทำงานเนี่ยมันดูดแบบตัวเนี้ยดูดิมันดูดแรงมากเลยนะเนี่ยDC มันเข้มนะครับมันตีฟูยากนะครับเหมาะกับมือใหม่มากเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะ DC มันจะไม่มีเสียงนะไม่ใช่ว่า DC มันพังนะ DC รุ่นนี้มันทำมาที่ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงครับผมก็ตอนแรกก็ผมก็งงๆนะไปดูคลิปโปญี่ปุ่นมันตีก็ไม่มีเสียงนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ขายมาหลายตัวแล้วนะก็ไม่มีเสียงสักตัวเลยนะอะไรต่อดีอะแขนความยาวก็ไม่ยาวนะครับน่าจะประมาณ80มั้งไม่ยาวก็พอดีนะครับพอดีเท่ากับแขนเดิมมาเลยนะครับความยาวนะครับลื่นหนอบลื่นนะนี่
อ่ะระบบเบรกเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับเบรกไม่มีคลิกเสียงนะแน่นๆ นะครับปรับหนวกประคองก็ไม่มีคลิกเสียงนะปรับหลวมปรับแน่นได้นะนี่ปรับหลวมๆลองดีก็ลื่นนะเห็นไหมโอ้ลูกปืนดีอ่ะลูกปืนยังดีอยู่อ่ะลอกก็สวยนะตัวนี้นะเอกขายที่ราคา 4,300 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมแขนแต่งแบบนี้เลยนะแขนตัวนี้ของใหม่ก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่จะบอกว่าของใหม่ไม่มีแล้วนะครับมันหมดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นของแต่งแบบแนววินเทจเลยนะแขนคาร์บอนตัวนี้นะของใหม่ไม่มีแล้วนะนี่ 4,300 บาทไม่แพงนะครับตีลอกนี่ตีลอกก็ประมาณ 3,500 ตีแขน800เองนะครับโอ้โคตรถูกเลยอ่ะดูดิ 4,300 บาทแต่งมาพร้อมเลยนะครับลอกงานชะโดงานหนักกับพวกนักตกปลาน้ามือใหม่นะครับที่สนใจลอกหยดน้ำนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับมันฟู้ยากนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้4,500 บาทครับเอ้ย4,300 บาทนะครับขอบคุณมากครับ